สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาถักส้นถุงเท้าเฉพาะส้นให้เราเริ่มจากจุดกึ่งกลางทุกครั้งก็คือตรงไม้ที่1และไม้ที่4เสมอให้เรานิดไม้ที่1จนจบแถวเสร็จไม้แรกให้เราหมุนกลับเพื่อที่เราจะมาถักฝั่งเพิร์ลให้เราปลดห่วงแรกพร้อมกับถักเพิร์ลจนเสร็จไม้แรกเสร็จไม้แรกแล้วก็ให้เราถักเพิร์ลต่อไปอีกเป็นไม้ที่4เขาเรียกว่าไม้ที่4ไม้ที่1กับไม้ที่4เสร็จแล้วให้หมุนกลับเพื่อที่เราจะไปถักด้านนิดปลดห่วงแรกเสมอแล้วถักนิดไปจนจบแถวทั้งสองไม้หมุนกลับเพื่อที่เราจะถักด้านเพิร์ลปลดห่วงแรกเสมอเช่นกันด้านเพิร์ลก็ปลดห่วงแรกแล้วก็ให้เราถักซ้ำๆแบบนี้ไปจน20รอบเมื่อเราได้20รอบแล้วแบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยให้เราถักเริ่มต้นที่ตรงกึ่งกลางตรงนี้เสมอเริ่มด้วยการถักนิดไป4ห่วงอันนี้ลืมอันนี้ถักไป5ห่วงต้องถอยกลับต้องถักแค่4ห่วงสี่ห่วงเสร็จแล้วให้เรารวบ2ห่วงเข้าด้วยกันรวบ2ห่วงเข้าด้วยกันกลายเป็น1ห่วงแล้วให้เราถักเพิ่มอีก1ห่วงเสร็จแล้วให้เรากลับด้าน
ปลดห่วงแรกแล้วถักเพิ่มไปจนจบแถวแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ตรงที่เรารวบสองห่วงเข้าด้วยกันแล้วให้เราถักไม้ถัดไปเพิ่มไป4ห่วงแล้วรวบสองห่วงเข้าด้วยกันแล้วถักเพิ่มไปอีก1ห่วงแล้วให้เราหมุนกลับเพื่อที่จะมาถักฝั่งนิดปลดห่วงแรกเสมอแล้วถักนิดให้เสร็จไม้พอเสร็จแล้วเราจะเห็นมีช่องว่างอยู่เหมือนกันแล้วให้เราถักไม้ถัดไป1 2 3 4 5ถักไปจนเห็นช่องว่างตรงนี้ให้เรารวบ2ห่วงตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้เข้าด้วยกันแล้วถักเพิ่มอีก1ห่วงแล้วเราก็หมุนกลับทำเหมือนเดิมแล้วก็ถักเหมือนเดิมถักซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายแล้วจะเหลือห่วงอยู่ทั้งหมดไม้ละ9ห่วงตอนนี้เหลืออยู่ไม้ละ9ห่วงแล้วครบไม้ละ9ห่วงเสร็จแล้วให้เราถักนิดปลดห่วงแรกแล้วถักนิดไปจนจบแถวทั้ง2ไม้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเพิ่มห่วงด้านข้างเราจะเริ่มเพิ่มห่วงด้านข้างเราเพิ่มห่วงด้านข้างแบบนี้เราสามารถทำเพิ่มห่วงได้10 11 12ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในนี้จะได้11ห่วงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าส้นเท้าใครยาวใครสั้นถ้าส้นเท้าใครยาวก็ให้ถักยาวกว่านี้ถ้าสั้นก็ให้ถักสั้นกว่านี้พอครบแล้ว
ก็ให้เราถ่ายไม้ที่เราเพิ่มใส่ในไม้เดียวกันส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะไม่ถักลายแบบนี้ก็ได้หรือถักแค่นิดอย่างเดียวก็ได้หรือถักตามลายนิด2เพิร์ล2ได้แล้วแต่คนชอบเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเพิ่มห่วงอีกด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งสิบเอ็ดห่วงเท่าๆกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนู้นครบ11แล้วก็ให้เราถักนิดไปเพื่อที่จะอยู่ในไม้ถักเดียวกันเมื่อเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วเราจะได้รวมแล้วฝั่งละ20ห่วงก็คือ9บวกกับอีก11ห่วงก็เป็น20ห่วงแล้วเราก็เริ่มถักและลดห่วงเพื่อที่จะให้ทุกไม้มีห่วงเหลืออยู่14ห่วงเท่ากันทั้ง4ไม้เสร็จแล้วให้เรารวบ2ห่วงสุดท้ายเข้าด้วยกันจะเหลือฝั่งแรก19ห่วงฝั่งนี้19ห่วงแล้วเราก็ถักตามลายเมื่อเราเริ่มเสร็จแล้วเราก็เริ่มลดห่วงอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วให้เรารวบ2ห่วงแรกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเข้าด้วยกันและอีกฝั่งนี้ก็จะเหลือ19ห่วงเหมือนฝั่งนั้นครบ1รอบเหลือฝั่งละ19ห่วงแล้วให้เราถักไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ลดห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือฝั่งละ14ห่วงเท่าๆกันลดไปเรื่อยๆเมื่อเราครบ14ห่วงแล้วก็ให้เราเริ่มถักไปเรื่อยๆถักจนยาวเป็นถุงเท้าเรา
เสร็จแล้วค่ะนี่คือวิธีการถักส้นถุงเท้าขอบคุณที่รับชมนะคะมีอะไรก็ถามได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะ